EP นี้มันคือสดใสทำไมคะเพราะเราจะมาคุยเรื่องอารมณ์และฮอร์โมนเวียงหงุดหงิดคุมอารมณ์ไม่ได้คุมอารมณ์ไม่ได้เดี๋ยวก็เหวี่ยงแฟนเหวี่ยงเพื่อนสิ่งที่กูเป็นทุกเดือนมันจะเหมือนแบบอยู่ดีๆมึงถูกสั่งให้โมโหอ่ะมันก็โมก็มาเลยโมโหโมโหก็คืออยู่ดีนอนอยู่ก็มีอยากตายอยากตายไปเลยเหมือนมึงแบบโดนสั่งด้วยอะไรสักอย่างมันเป็นเหมือน depression ผสม PMS มันเลยเรียกว่า PMDD ค่ะใน30วันมีวันปกติ40วัน20วันคือวันที่ไม่ปกติซึ่งเราเขียนเลยว่าอันนี้กระทบกับความสัมพันธ์งานเซลฟ์เอสติมเหมือนความเชื่อมั่นในตัวเองและสุขภาพจิตอย่างมากเพราะฉะนั้นหนูไม่ไหวหรอกค่ะหนูต้องการดีขึ้นนี่มันจะตีกูอีกแล้วมึงเห็นป่ะมันตีกูอีกสวัสดีค่ะไหนเล่าสิขอข้างล่างเงียบกูก็เลยจะไปเอาใหม่ไหนเล่าสิดูสดใสมากเลยดึงพลังสุดชีวิตถูกต้องค่ะEP นี้มันคือสดใสทำไมคะเพราะเราจะมาคุยเรื่องอารมณ์คือ PFC มีปัญหาเรื่องของฮอร์โมนแล้วก็มีคน DM มารวมถึงพูดคุยคอมเมนต์ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเราก็เลยอยากจะดึงเรื่องนี้ออกมากลางไปอีกหนึ่งอันเลยเพื่อจะพูดคุยทีนี้ต้องบอกก่อนว่าเรากับเนทเนี่ยใช่ๆคำว่าพูดคุยเนาะพูดคุยนางเป็นสาย official พูดคุยกันเพื่อให้คนที่ไม่มีสาระดูมีสาระมากขึ้นแต่ก็เป็นสาระของกูไม่เวลากูถามอะไปจะมาหากูได้หรือยังไม่ได้ต้องคุยกับคุณแม่แฟนก่อนทำตัวเป็นแต่ที่ดีอะไรเงี้ยพูดคุยพูดคุยเรากับเนทเนี่ยอาจจะมีปัญหาฮอร์โมนบ้างแต่ไม่ได้เยอะเท่าพี่มึงมีด้วยหรอมีเรื่องของก่อนจะเป็นประจำเดือนไงอันนั้นเองคือรวมถึงตอนที่เรากำลังเก็บขายก็มีปัญหาเรื่องฮอร์โมนนิดหน่อยแต่ทีนี้ EP เนี้ย TFC จะมาเล่าให้ฟังเป็นหลักละกันใช่งั้นวันนี้จะล้วนๆเกี่ยวกับอารมณ์อารมณ์และฮอร์โมนกูมีคำถามแรกคือฮอร์โมนอย่างที่มึงรู้สึกกับโรค depression เหมือนกันไหมต่างกันยังไงเข้ามาจะเขียนคอมเมนต์ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับฮอร์โมนเช่นกันค่ะกับ2คือหนูก็เป็นซึมเศร้าค่ะมึงว่า2อาการนี้คล้ายกันไหมคนละแบบกันแต่ว่ามักจะมาด้วยกันเอาอย่างนี้เราเริ่มจากการอธิบายก่อนว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่มันเป็นยังไงมีอะไรบ้าง okay. คือสิ่งที่เราเป็นอยู่จะคล้ายกับผู้หญิงเวลาเป็น PMS ที่นี้ผู้หญิงบางคนไม่มีอาการ PMS เท่าไหร่บางคนอาจจะแค่แบบเอ้ยตัวบวมหิวกินเยอะขึ้นปวดหัวอันนี้เดี๋ยวไปดูในเทป Vlog PMS ได้เพราะเราเคยทำไปแล้วค่ะทีนี้สิ่งที่เราเป็นน่ะมันเป็นขั้นกว่าของ PMS มันชื่อว่า PMDD ชื่อเต็มจำไม่ได้อันนี้เอาไป Google ได้เดี๋ยวชูขึ้นให้นี่นะคะคนที่เป็น PMS บางคนที่รุนแรงอ่ะเขาจะเหมือนกับเหมือนที่มึงเป็นอ่ะเวียงหงุดหงิดคุมอารมณ์ไม่ได้คุมอารมณ์ไม่ได้เดี๋ยวก็เหวี่ยงแฟนเหวี่ยงเพื่อนคือจริงๆรู้ว่าเป็นอะไรรู้ว่าโมโหแต่ไม่ว่าแฟนจะทำอะไรผิดหรือขอโทษเท่าไหร่ก็จะรู้สึกว่าไม่หายสักทีทำยังไงก็เป็นเรื่องใช่เฉยๆก็เป็นเรื่องก็มีปัญหาเซนซิทีฟจ้ะเออใช่อันนี้ผู้หญิงหลายคนอาจจะเป็นแต่ทีนี้อะไรที่เป็นส่วนที่แยกแยะว่าคุณเป็นแค่ PMS หรือว่าคุณไป PMDD ขั้นกว่าสิ่งที่กูเป็นทุกเดือนเหมือนเวลาเป็นเมนนะกูจะอยากฆ่าตัวตายทุกเดือนแค่คิดเฉยๆไหมเป็นประจำแค่คิดว่าอยากตายแต่ไม่ได้ว่าแบบโอ้โหหยิบมีดยืนตรงมันกึ่งมากทุกเดือนเลยหรอทุกเดือนคือกูเป็นอันเนี้ยมา2ปีละในปีแรกอะยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นเพราะฉะนั้นในปีแรกอะมันจะคลุมเครือมากทุกอย่างจะรู้สึกเสมือนจริงไปหมดสิ่งที่เรารู้สึกทุกอย่างเราคิดไปแล้วว่ามันจริงอย่างเช่นเรารู้สึกว่าตัวเองแบบอยู่ดีๆก็จะวูบขึ้นมาเลยไม่มีสาเหตุรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่า useless รู้สึกว่าเหนื่อยจังอยากนอนแล้วหลับไปเลยอยู่คอนโดแล้วก็อยากจะแบบโดดลงไปเลยหรือบางทีก็แบบอยากจะวิ่งไปให้รถชนเราจำได้ว่าเคยมีพาที่พีพซีโทรมาหาเราแล้วก็บอกว่ามึงคุยอะไรกับกูก็ได้กูไม่รู้ว่ามึงจำได้ไหมแต่กูจำได้ว่ากูกำลังรู้สึกว่ากูอยากจะกระโดดออกจากระเบียงแล้วก็ตกลงไปใช่แล้วตอนนั้นน่ะเราเหมือนกับความรู้สึกอ่ะมันจะพีคมากเวลาที่เหมือนแบบเพื่อนถามหรือแฟนเราถามว่าเฮ้ยมึงมันเป็นยังไงวะเราตอบได้ดีที่สุดแค่ว่ามันเหมือนมีคนมากดปุ่มแล้วเสร็จปุ๊บปุ่มนั้นสมมติเป็นปุ่มโมโหมันจะเหมือนแบบอยู่ดีๆมือถูกสั่งให้โมโหอ่ะมันก็โมกมาเลยโมโหโมโหก็คืออยู่ดีนอนอยู่ก็มีอยากตายอยากตายไปเลยเหมือนมึงแบบโดนสั่งด้วยอะไรสักอย่างซึ่งมึงควบคุมไม่ได้มึงหายได้ไงเช่นเวลาอยากกระโดดตึกแล้วไม่โดดหรอกูไม่ได้หายเพราะทุกวันนี้กูยังเป็นอยู่
แต่กูแค่ดีขึ้นแต่วิธีการที่เราพยายามดึงตัวเองกลับมาคือแรกๆก็คือใช้วิธีโทรหาเพื่อนเพราะเรารู้ว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้อยากตายแต่เราต้องการใครหรืออะไรก็ได้ที่ไว้แบบดึงมันเป็นเชือกหยุดไว้หน่อยที่ไอ้พ่อแม่น้อยมากเพราะว่าไม่อยากให้เขากังวลใช่กังวลแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่แต่ป้ารู้แล้วป้ารู้แล้วเพราะว่าปีที่2อ่ะพอเริ่มรู้ตัวมากขึ้นว่าเป็นก็เลยเริ่มกล้าเล่าให้เขาฟังก็เริ่มแรกก็เลยนึกว่าเป็น depression ก่อนเรามีประวัติการเป็น depression อยู่แล้วแต่นานมากแล้วแล้วก็เหมือนกับหายไปละเกิน 5-6 ปีแล้วตอนหายได้ไงไม่รู้อ่ะอ๋อตอนนั้นน่ะเรามีปัญหากับครอบครัวเหมือนกันเออกูจำได้ใช่คือdepression น่ะมันจะมีที่มาที่ไปเว้ยมันจะมีเรื่องราวกับคนมีปมเรื่องอะไรมากๆหรือคนเคยเสียใจเรื่องอะไรมากๆแล้วมันฝังอันนั้นน่าจะทำให้เป็น depression อันนั้นเรียกว่ามี trigger ถูกไหม depression โดยมากจะมี trigger ให้เป็นทีนี้สิ่งที่กูเป็นมันเป็นเหมือน depression ผสม PMS มันเลยเรียกว่า PMDD มันคือคาบเกี่ยวกันคำที่ปายพูดว่า trigger คำนี้สำคัญมากก็คือมีวันนึงเราไม่ไหวละเราไปหาหมอพอดีมีเพื่อนคนนึงเป็นเพื่อนสนิทเราเขาเป็นอาการเดียวกับเราเป๊ะเขาไปหาหมอทีนี้ 3-4 เดือนผ่านมาเขาเปลี่ยนไปเป็นอีกคนนึงเลยดีขึ้นว่าไงดีขึ้นค่อนข้างมากจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีความหวังเราเลยไปปรึกษาหมอแล้วก็ทุกวันนั้นเราจะเขียนไดอารี่ว่าอาการเราเป็นยังไงเพื่อสังเกตอาการตัวเองในทุกเดือนงั้นถ้าบอกก่อนว่ายิปไปหาสูตินารีนะคะใช่คือนางก็พยายามไม่อยากไปหาหมอจิตเวชเพราะนางรู้สึกว่าเรายังรู้ตัวและควบคุมอยากจะควบคุมได้ก่อนที่จะไปกินยาจิตเวชก็เลยลองดูว่าถ้าทางฮอร์โมนมันจะช่วยได้มากแค่ไหนใช่ทีนี้สิ่งที่เราศึกษามากับสิ่งที่เราไปปรึกษาหมอมาเขาบอกว่าสิ่งที่หนูเป็นเนี่ยหนูวิจัยตัวเองถูกหมดแล้วค่ะคือกูเอาไดอารี่กูไปอ่านให้เขาแบบให้เขาดูเลยแล้วเขาก็แบบหนูเตรียมตัวมาดีมากจริงๆคือยิปก็พยายามจดความรู้สึกของตัวเองที่เป็นอยู่ทุกเดือนว่าช่วงนี้ไหนจะเป็นแบบไหนใช่ซึ่งมันตรงมันเป็นแพทเทิร์นเลยเว้ยคือเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครกำลังประสบปัญหาเดียวกับพี่ซีอยู่สิ่งที่อยากให้ทำคือเริ่มจดไดอารี่เพื่อดูแพทเทิร์นตัวเองว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เรากำลังเป็นเราเป็นเพราะอะไรหาสาเหตุลองคิดว่าเฮ้ยทุกเดือนมันเหมือนกันไหมถ้าเหมือนกันอาจจะเป็นที่ฮอร์โมนที่พี่ซีเป็นก็ได้ช่วยได้เยอะมากยกตัวอย่างเลยคือเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณ2วันที่แล้วที่ยิปซีถ่ายมาให้ดู6 December เราจะเขียนเลย10วัน before period 10วันก่อนเป็นมาเป็นอะไรบ้างดาวรู้สึกไม่มีจุดประสงค์ useless เบื่อไม่อยากทำอะไรรู้สึกแย่กับร่างกายตัวเองกินอาหารอ้วนๆมาตั้งหลายวันเนี่ยกินอะไรตอนกลางคืนด้วยก็รู้สึกว่าแบบน้อยน้อย guilty 1-5 December ก่อนวันที่6ธันวาเนี่ยเหนื่อยและเจ็บตามร่างกายมากๆเจ็บเลยเหรอเจ็บ actually ขั้นเนื้อขั้นตัวไม่ใช่ขั้นเจ็บแบบปวดหลังเจ็บไมเกรนหรืออะไรอันนี้เราเป็นอันนี้คือร่างกายแต่ทีเนี้ยวันที่4ก็คือ4 January ก็คือมกราตอนแรกเนี่ยเดือนธันวาอันนี้เดือนมกราแล้วเรายังไม่ได้ย้อนไปดูด้วยนะว่าธันวาเราเขียนว่าอะไรเวลาเราเป็นอะไรหนักๆเราจะพุ่งเข้าไปจดเลยแล้วเราก็จดเขียนว่าแบบเอ้ยเนี่ยรู้สึกดาวมากรู้สึกอยากฆ่าตัวตายเหนื่อยเจ็บร่างกายมากเจ็บคอด้วยมึนหัวอยากแบบนอนแล้วก็หลับไปเลยเนี่ยกินเยอะขึ้นไม่ค่อยออกกำลังกายคือแพทเทิร์นน่ะเหมือนกันเดิมอันนี้คือ9วันก่อนจะเป็นประจำเดือนเขียนไว้ด้วยว่าเนี่ย9วันเป็น PMDD เนี่ยกี่วันก่อนประจำ PMDD นั่นแหละ PMDD กี่วันก่อนประจำเดือนวะมันเยอะจังอาทิตย์นึงหรอหรือ2อาทิตย์เป็น10วันเลยหรออันนี้ขออ่านให้ก่อนคือสิ่งที่กูเขียนไว้ก่อนที่กูจะไปปรึกษาหมอกูเขียนว่ากูเป็น PMS ประมาณ10วันก่อนมีประจำเดือนมี mood swing มีอะไรทุกอย่างเหมือนกับคนปกติเลยทีเนี้ยเวลาเรามีเมนเราจะเจ็บตรงนั้นช่วงนั้นร่างกายเราจะเจ็บปวดใช่ใช่ใช่แต่ว่าปีศาจร้ายอ่ะจะหายไปประมาณ4วันที่เป็นมาใช่4วันแรกของเป็นประจำเดือนคือร่างกายมนุษย์จะเป็นเจ็บปวดทรมานพอเป็นเมนปุ๊บเจ็บปวดทรมานเนี้ยหายไปแต่ว่าเป็นประจำเดือนมาแทนก็จะเหนื่อยเหนื่อยน้อยเหนื่อยจากความ aggressive ความเศร้าความอะไรหน่อยอ่ะพอเมนมาปุ๊บถือดีปลดล็อกหายเลยแต่ก็จะแบบนอนแบบไม่ค่อยมีแรงแพ้เสร็จปุ๊บพอเมนหมดใหม่ๆผู้หญิงหลายคนจะรู้สึกสบายตัวรู้สึกตัวเบาสะอาดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นแต่ทีเนี้ยพอหลังเมนหมดไม่กี่วันสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราคือดาวดีเพรส loss of confidence เสียความมั่นใจในตัวเองsuicidalอยากฆ่าตัวตายอีกแล้วหลังเดือนละกี่ครั้งเนี่ยสองจำนวนวันที่รู้สึกปกติต่อเดือนใน30วันมีวันปกติ40วันมากสุดคือ10วันเท่านั้น20วันคือวันที่ไม่ปกติซึ่งเราเขียนเลยว่าอันนี้กระทบกับความสัมพันธ์งาน self esteem คือเหมือนความเชื่อมั่นในตัวเอง
และสุขภาพจิตอย่างมากเพราะฉะนั้นหนูไม่ไหวแล้วค่ะหนูต้องการดีขึ้นอันนี้คือสิ่งที่จดเพื่อจะไปหาหมอค่ะดังนั้นในเดือนหนึ่งคือสุขจริงๆ10วันเนาะคือจริงๆแล้วกูว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่บางครั้งถ้าเราเกินกำลังตัวเองเป็นสิ่งที่ต้องไปหาคุณหมอแล้วเพื่อตรวจดูฮอร์โมนตอนไปหาคุณหมอคุณหมอแนะนำอะไรให้ทำยังไงบ้างหรือตรวจอะไรบ้างทำไมถึงเลือกไปสูติก่อนเพราะว่าเพื่อนไปนั่นแหละที่เพื่อนบอกว่าดีขึ้นตอนนั้นปรึกษาฟ้าฟ้าก็แนะนำแบบเหมือนลอจิกอะน่าจะแบบ3ทางมั้งก็คือยูจะไปหาหมอสูติตามเพื่อนก็ได้หรือยูจะไปหาหมอโดยตรงเกี่ยวกับโรค depression หรือยูไปหาหมอฮอร์โมนมันจะมีฮอร์โมนแผนกฮอร์โมนพิเศษเพื่อเช็คฮอร์โมนทุกอย่างในตัวยูก็ได้เราก็บอกว่าเรายังไม่อยากไปแผนกซึมเศร้า depressionแน่นอนเพราะว่ายาส่วนใหญ่อ่ะมันค่อนข้างแรงเคยกินและก็เป็นการเสี่ยงตรงที่ลองผิดลองถูกยาบางตัวถูกกับบางคนอาจจะไม่ถูกกับเราใช่อันนี้บอกไว้เป็นความรู้เพราะว่าเราเคยมีประสบการณ์อยู่ใกล้ชิดกับคนที่เป็นโรคประมาณนี้ยาแต่ละตัวไม่สามารถใช้ได้กับทุกคนแล้วมีการปรับยาเรื่อยๆเรื่องของซึมเศร้าไม่เป็นเรื่องของสารเคมีที่มันไม่เท่ากันดังนั้นยาบางตัวยิปซีกินอาจจะดีเรากินอาจจะไม่ได้ดีกับเราแล้วมีระยะเวลาในการที่จะปรับยาใช้เวลาค่อนข้างเยอะคือต้องบอกก่อนเดี๋ยวเทปนี้ออกไปก็จะมีคนคอมเมนต์แน่นอนว่าทำไมยิปไม่ไปหาจิตเวชเลยเพราะว่ามันแบบนึกออกว่ามันคืออาการ depression แล้วอันนี้ก็เป็นเคารพสิทธิส่วนบุคคลละกันเราเราคิดว่า side effect ของยา depression น่ะมันค่อนข้างเยอะเราก็เลยอยากจะลองวิธีที่ไปหาแค่หมอสูแล้วก็กินตัวฮอร์โมนซึ่งเขาก็ให้มาเป็นยาคุมชนิดนึงแหละที่มีฤทธิ์ในการรักษา PMD ได้ตอนที่ไปหาคุณหมอเนี่ยคุณหมอได้ตรวจอะไรเพิ่มบ้างไหมไม่คือเขาดูจากข้อมูลเราเขาก็บอกเลยว่าเป็นแน่นอนเป็นหนูเป็น PMD แล้วค่ะแต่ทีนี้หนูต้องเข้าใจนะว่าถึงหมอให้ยาคุมตัวเนี้ยมันไม่ได้รักษาหนูหายเขาก็พูดตรงนะพอเขาบอกว่าสิ่งที่หนูเป็นน่ะมันมีสองขาขาหนึ่งคือหนูเป็น depressed ด้วยฮอร์โมนอันนี้คือเหมือนรักษาหนึ่งขาอยู่ใช่ตอนที่มาโทรมาหมอบอกว่าอะไรหมอบอกเป็นว่าเชิญช่องถัดไป เป็น depressed เต็มตัวค่ะ ใช่คือเขาก็บอกตรงๆว่าหนูจะไม่หายถ้าหนูมาแค่ที่นี่นะคือง่ายๆคือต้องไปสองขาแหละต้องไปสองที่แหละแต่ทีเนี้ยหมอก็ respect ถ้าหนูอยากจะลองรักษาแค่ทางนี้ก่อนเพราะยังไงฮอร์โมนอ่ะเป็น trigger คือตัวกระตุ้นเมื่อบางทีฮอร์โมนเราลดมากปกติหรือสูงมากกว่าปกติมันทำให้ขาเนี่ยสวิงขาเนี่ยคือมันเป็นคู่กันขาหนึ่งถ้าตกขาหนึ่งก็เหวี่ยงละอยู่ไม่ได้ขออธิบายนี้ด้วยคนเราอ่ะมีไอที่แผนกฮอร์โมนที่มึงพูดอ่ะก็ดีบางคนอย่างผู้ชายก็มีฮอร์โมนหญิงมากเกินไปหรือผู้หญิงอย่างน้องที่ตัดน้องชูก็มีฮอร์โมนชายมากเกินไปก็ต้องกินฮอร์โมนหญิงคือบางทีฮอร์โมนเนี่ยทำให้เราสวิงได้เหมือนกันถูกต้องฮอร์โมนทำให้เราสวิงได้ค่อนข้างเยอะอย่างตอนเราเก็บไข่อ่ะเรารู้สึกแบบหงุดหงิดง่ายอยากอาหารเยอะไม่อิ่มสักที่อะไรเงี้ยคืออาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับฮอร์โมนเป็นได้กลับมาพูดถึงเรื่องยาคุมอ่ะตอนที่อยากมีนมอ่ะช่วงแบบเด็กประกวดอ่ะเขาจะกินยาคุมกันเพื่อให้มีนมเคยได้ยินมาเคยได้ยินอะไรเงี้ยกูก็เคยแบบแอบลองซื้อกินแล้วเป็นไงแบบไม่ได้มีแฟนไม่ได้เลยนะไม่ได้วัยคุมกำเนิดแต่ว่าแบบเสียใจเซนซิทีฟเป็นไปได้เพราะมันเป็นเรื่องของฮอร์โมนล้วนๆแต่นมใหญ่ขึ้นจริงเดี๋ยวน้องเขาก็ไปกินเพิ่มนมกันไม่ดีแต่มันไม่ดีนะไม่ดีกับร่างกายกับมดตัดเข้าไปเรื่องโฟกัสตอนที่ยิปลองกินฮอร์โมนก่อนคือมันก็เป็นชนีที่ไม่เคยกินยาคุมเพราะฉะนั้นยิปก็มีหลายประเภทอีกเริ่มแรกคือนางไปเจอยาคุมตัวนึงก็ไม่ต้องบอกยี่ห้อแล้วกันเนาะกินแล้วก็เลือดออกไม่หยุดเป็นเวลากี่วันสิบป่ะสิบกว่าวันสิบกว่าวันแล้วโทรมาหากูตลอดมึงไม่ไหวแล้วตอนนั้นเหมือนแบบไม่มีสีคือยิปซิมเป็นคนไม่มีแรงเลยเดินก็แทบจะไม่ไหวแล้วคือเดินเหมือนจะเป็นลมตลอดเวลาเอฟเฟกต์ของยาคุมหมอก็บอกว่าจะมีเลือดกับปิดกับปล่อยทีนี้เราว่ากับปิดกับปล่อยคืออะไรวะมึงมันต้องเยอะแค่ไหนวะครั้งแรกที่กินไม่เคยกินยาคุมมาก่อนเลยนะคะพอกินปุ๊บโอ้โหเลือดออกแบบเมนไม่ใช่เมนธรรมดาด้วยเมนวันมามาเปลี่ยนผ้าทำไมแบบวันละ3อ่ะแต่มันเป็นเลือดสดมันไม่ใช่เลือดเมนอะเป็นเลือดสดโซเรสอะจนกูตกใจแล้วกูก็แบบแพนิคแล้วก็โทรหาหมอหนูว่ามันไม่ปกตินะมันกำลังจะไปดำน้ำกับเนี่ยนะมันไปไม่ได้เพราะมันไม่มีแรงแคนเซิลทริปดำน้ำรีบอบอร์ดหายไปเลย 20,000-30,000 กว่าบาททิ้งเพราะว่าตอนนั้นเลือดออกตลอดเวลาหยุดไม่ได้แล้วก็บอกว่าอย่าไปเลยแต่ตอนนั้นอารมณ์สดใสไม่มีแรงจะเสียงว่าโพซิทีฟเลยโพซิทีฟกลายเป็นคนโพซิทีฟกลายเป็นแบบเฮ้ยแต่ไม่มีแรงนะแต่แบบในฐานะกิฟต์มันโอเคไหมโอเคแต่กระเดินออกมาข้างนอกไม่ได้นะแล้วพอตัวที่สองเปลี่ยนยี่ห้อเปลี่ยนยี่ห้อเลือดหยุดไหลภายในคืนนั้นเลยนะเปลี่ยนยี่ห้อปึ๊บวันรุ่งขึ้นอ้าวดีขึ้นเลยดีใจแต่ปรากฏตัวเนี้ยทำให้มีความ aggressive โผล่ขึ้นมายี่ห้อแรกเป็นแบบ
ต่ทุ่งเดซี่เลยนะมึงเป็นแมวน้อยเป็นมาลีอ่ะยาที่2เลือดหยุดก็จริงแต่ว่ากลายเป็นแบบอยู่ดีมีแรงปีศาจขึ้นมาพร้อมจะแบบพร้อมจะแง่งเหมือนบางทีก็นิสัยดีอ่ะแต่บางทีก็แล้วตอนนี้แดกตัวไหนอยู่ตอนนี้กลับมาแดกตัวแรกเพราะว่าหมอบอกว่าเป็นตัวเดียวเป็นยี่ห้อเดียวที่สามารถที่จะคอนโทรลเรื่องอารมณ์คุมให้มันสเตเบิลแล้วตอนนี้เลือดออกอยู่ปะไม่ออกแล้วก็ต้องผลตัวเรื่องของฮอร์โมนทำให้เลือดออกจริงจากการที่เราเก็บไข่เราฉีดฮอร์โมนเยอะมากแล้วหลังจากเก็บไข่เสร็จฮอร์โมนเรายังคงอยู่เราเป็นประจำเดือน16วันเฮ้ยไปกันเพราะว่าเลือดออก16วันเพราะเป็นฮอร์โมนเอวจาก23 24อยากไปเป็น39เอ้ย29หมด39เกินไปนั่นแหละคุยเรื่องเก็บไข่ทีหลังเพราะว่าฮอร์โมนอ่ะมันมีผลจริงสำหรับใครที่กำลังกินยาคุมอยู่แล้วมันมีเลือดออกก็อันนี้ก็แนะนำไว้นะใครที่รู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาค่อนข้างเยอะก็ลองไปปรึกษาหรือว่าลองแบบเริ่มแก้ไขดูเพราะว่าเราปล่อยไว้นานจนมันกระทบชีวิตเราเยอะมากไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์โดนแน่นอนถ้าแฟนไม่เข้าใจอ่ะเลิกแน่นอนหลังๆกับเพื่อนยังมีเลยนะใช่กับเพื่อนใช่ใช่แบบมีบางวันที่ก็เซนซิทีฟก็โกรธโกรธตีกันทะเลาะกันกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นแบบแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนนะที่จะเป็นคนพูดจาแบบกิฟต์อะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นคนอื่นอาจจะตีกับเพื่อนจริงๆแต่กับกิฟต์นี่คือแบบฮัลโหลกูโกรธมึงอยู่แต่กูรู้ว่ากูโอเวอร์เรียกแบบกูรู้ว่ากูเกินเหตุอยู่โทษทีแต่กูแบบโกรธอะใช่ใช่ไอ้มันพูดน่ารักอะเก็ตป้าแต่ถ้าเป็นคนอื่นแบบเป็นยังไงแบบทะเลาะเลยคงทะเลาะเลยอีกวิธีนึงเคยบอกพี่ยูซีว่าเราทายแล้วได้ผลอันเราอาจจะไม่ได้เป็นขนาดจริงแต่ช่วงเวลาที่เรากำลังเป็นฮอร์โมนสวิงสิ่งที่เรารู้สึกคืออย่างแรกเราเตือนตัวเองว่ามันกำลังไม่จริงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นใครพูดอะไรกับเราเราคุยกับแฟนแล้วแฟนแบบกำลังพูดอะไรที่เรารู้สึกแบบเฮ้ยทำไมเขาต้องพูดอะไรแบบเนี้ยสิ่งแรกที่เรานึกคือมันคือเรื่องไม่จริงแล้วดึงตัวเองกลับมาก่อนขอวางโทรศัพท์เพื่อหลีกเลี่ยงการทะเลาะจากการที่เรารู้ว่ามันไม่จริงนี่แหละแล้วก็ดึงตัวเองบอกว่าไม่เขาไม่ได้ว่าเราเหมือนเตือนสติตัวเองเรื่อยๆให้เรารู้สึกว่ามึงกำลังคิดมากไปมึงมีอะไรเตือนสติบ้างไหมเรามีวิธีสำหรับคนที่เป็นอ่อนๆก็คือออกกำลังกายช่วยอันนี้หมอก็แนะนำหมอถามว่าหนูทำอะไรบ้างสูบบุหรี่กินเหล้าหรือเปล่าเพราะนั่นทริกเกอร์เหมือนกันใช่พวกนี้ทริกเกอร์หมดบอกหนูไม่ได้ดูดบุหรี่หนูไม่ได้กินเหล้าค่ะความเครียดหนูเครียดค่ะทำงานหนักไหมค่อนข้างค่ะออกกำลังกายไหมออกกำลังกายเป็นการรีลีสแล้วก็เหมือนแบบมันจะมีแฮปปี้ฮอร์โมนขึ้นมามันจะช่วยกันได้นั่งสมาธิฝึกอยู่อันนี้ก็ช่วยเหมือนกันเพราะว่าสุดท้ายอ่ะยิ่งมีสติมากเท่าไหร่ในช่วงเวลาที่ตัวเราใช่มันคือการสติเป็นทอร์นาโดอยู่อ่ะก็คือสติยังคุมได้จริงงั้นข้อ1ออกกําลังกาย2สติ3บอกตัวเองว่านี่ความรู้สึกนี้มันไม่จริงอยู่นะแล้วถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาวิธี PMC ก็ดีที่โทรมาหาเราเพราะตอนนั้นเรากำลังรู้แล้วการเล่าให้ฟังและคนที่อยู่รอบข้างสำคัญที่จะรู้ว่าเขากำลังเป็นเขากำลังเผชิญอะไรอยู่แล้วรู้ว่าเราพร้อมที่จะแบบเฮ้ยมึงโทรมาเลยกูยินดีคุยด้วยแบบดึงมึงกลับมาอย่าเพิ่งแบบคิดอะไรที่มันไม่ดีอะไรแบบนี้อันนี้ก็ดีใจนะคะเวลาเดินที่ห้างแล้วก็เจอแฟนๆไหนเล่าสีน้องๆที่ดูอยู่น่าจะรู้ว่าเป็นใครบ้างเนาะที่เดินเข้ามาถามแล้วบอกว่าขอกอดหน่อยหนูเป็นซึมเศร้าแล้วดูพวกพี่แล้วหายอันนี้พวกเรารู้สึกอัพพิเชียจริงๆก็เลยอยากทำเทปนี้ขึ้นมาเล่าอาจจะฟังดูเนิบๆหน่อยแต่ว่าเอาจริงๆมันมีดีเทลถ้าใครเป็นเหมือนกันก็มาแชร์ใช่เดี๋ยวเราจะดึงเทปซึมเศร้าออกมาอีกอันนึงดีไหมเพราะว่ามันแยกกันนะคือตอนนี้ยิปก็ลองแต่ฮอร์โมนอ่ะโอเคไขข้อข้องใจทุกอย่างแล้วนะคะใช่ค่ะแน่นมาข้อมูลแน่นเนี่ยปาไป20นาทีแล้วเนี่ยโอเควันนี้ขอบคุณนะคะใช่ค่ะใครมีปัญหาอะไรนะก็ลองทักมาดูคอมเมนต์มาได้ใช่คอมเมนต์มาได้คนยิปก็อ่านนะเป็นกำลังใจให้ทุกคนจริงๆเป็นกำลังใจเหมือนไม่ต้องไปกลัวทุกอย่างไม่ใช่ความจริงทุกอย่างคือใช่เราผ่านมาแล้ว2ปีเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องทำได้แต่ถ้าใครเป็นเยอะๆอย่าลืมจดแบบพี่ฟซีแล้วก็ถ้าเป็นเยอะเรารู้สึกว่ามันกระทบต่างๆสิ่งต่างๆในชีวิตหาหมอนะครั้งหน้าจะมาเจาะลึกเรื่องการฝากถ่ายแบบพี่ปายแล้วก็กดแห่งแรงนึงดูทำยังไงให้แฮปปี้แบบพี่เนกอ๋ออันสุดท้ายรู้ป่าวว่าเวลากูเหมือนแบบเป็นแบบเนี้ยสิ่งหนึ่งที่กูทำคือเปิดมาดูไหนแล้วสิเปิดมาดูไหนเล่าสีช่วยได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าดาวอยู่ก็เปิดมาดูไหนเล่าสีนะคะกูไม่ได้ตั้งใจถ่ายอินนะแต่กูทำจริงไม่จริงเหรอมึงชอบดูเทปไหนสุดวะไม่รู้ว่ากูก็แบบเปิดไปดูวนเรื่อยๆมันแบบคิดถึงเพื่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยอยู่สวีทได้ละคนลุก Congratulations on your self progress especially related to your hormoneเคยนี่แฟนเขียนให้หรอไม่มึงแล้วเมื่อคืนทำไมไม่ได้นอนไอ้โรคนี้มันทำให้นอนไม่ค่อยหลับอ่ะมันเป็นไมเกรนแล้วคือปวดหัวตัวนอนไม่ได้หรอไม่เมื่อก่อนน่ะมึงเอาจริงๆคือกูแบบเหมือนแบบทะเลาะกับเขาแล้วก็จะเลิกกับเขาแบบรุนแรงแบบมากๆซึ่งเกิดจากแล้วย้อนกลับไปอ่ะรู้สึกแบบappreciate นะคือถ้าคนไม่เข้าใจอ่ะเขาจะอยู่ไม่ได้เขาก็ไม่ทนเข้าใจป่ะคนอื่นของแฟนมึงไม่เคยเจอใช่ไหม
มันเพิ่งเป็นเอาเป็นอ่ะมันเป็นขั้นกว่าของขั้นกว่าคือเป็นห่วงคือช่วยมันดูเสื้อมันเป็นห่วงมันเห็นว่ากูโป๊มันก็เลยเหมือนกับกูทำไม่ดูจะพูดอยู่ก็มันก็แบบ